ับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะวันนี้เนี่ยชาชาจะมาทำคลิปตามคำขอนะคะที่มีคนขอมาน่าจะเยอะที่สุดและบ่อยที่สุดนะคะรองจากสัตว์เลี้ยงของอาชานั่นก็คือตุ๊กตารีบอร์นนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยชาชาอยู่ที่ Tiny Boo Reborn Baby Nursery นะคะหรือว่าเป็น Nursery ตุ๊กตารีบอร์นของชานั่นเองนะคะก็มีหลายคนถามเข้ามาใน Facebook เยอะมากนะคะว่าแบบเข้ามาดูได้ไหมอยากจะมาดูน้องอะไรแบบนี้นะคะก็ตั้งแต่โควิดนะคะชาชาก็ปิด Nursery ไม่ได้ให้ใครเข้ามาแบบเดินเล่นหรือว่ามาดูน้องๆอย่างนี้เลยนะคะก็คือเพื่อความปลอดภัยของทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็ชาชาเนี่ยมีขายออนไลน์นะคะก็ที่ Facebook My Tiny Little Boo ก็จะมีขายจุกนมนะคะเดี๋ยวเช่ามาให้ดูนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นจุกนมของ Reborn Baby โดยเฉพาะเลยนะคะคือจริงๆจุกนมเด็กก็ใช้ได้นะคะเราจะต้องตัดตัวที่เขาดูดอ่ะข้างหลังออกแล้วก็แปะแม่เหล็กนะคะส่วนอันนี้เขาทำมาสำหรับ Reborn นะคะก็คือไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเลยคือสามารถเปิดฝาแล้วก็ใส่แม่เหล็กได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเป็นไซส์ Newborn ค่ะคือมีไซส์เยอะมากทุกคนแล้วพอมันทำมาสำหรับ Reborn ใช่มั้ยคะมันก็จะมีไซส์จิ๋วๆที่แบบของคนจริงไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์พรีเมี่ยมนะคะทุกคนอันนี้ไมโครพรีเมี่ยมค่ะทุกคนดูดิคือจิ๋วมากๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถเปิดฝานี่นะคะก็จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในคือในปากตุ๊กตา Reborn Baby ส่วนมากนะคะจะมีแม่เหล็กติดอยู่ข้างในนะคะเราก็จะสามารถสลับขั้วได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราเปิดมาใช่มั้ยคะเราก็สามารถเอาแม่เหล็กเนี่ยจะหันด้านขั้วลบหรือขั้วบวกก็ได้เราก็ลองวางกับปากตุ๊กตาแบบนี้ว่ามันดูดขั้วไหนนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าตุ๊กตาแต่ละตัวอาร์ติสต์เขาอาจจะติดขั้วมาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้แบบนี้เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าถ้าจะใช้แบบนี้เนี่ยขั้วหรือว่าแม่เหล็กในปากตุ๊กตาจะต้องมีความแข็งแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีตัวพลาสติกบางๆใช่มั้ยคะแล้วตัวตุ๊กตาเขาก็จะมีไวนิลตรงปากนะคะเพิ่มความหนานะคะทำให้ต้องใช้แม่เหล็กที่แข็งแรงค่ะอันนี้อันจิ๋วทุกคนน่ารักมากมากนะคะคือของฮันนี่บักนะคะพวกนี้ชาก็นำเข้ามาจากแอฟริกาเลยนะคะคือคนที่ทำเขาอยู่ที่นั่นนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยก็คืออันนี้ถ้าเรามีแบบรุ่นเดียวกันหลายๆสีเราก็สามารถ mix and match สีก็ได้นะคะสมมติอันนี้สีแดงใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้สีชมพูอ่อนใช่ไหมด้วยความที่มันเปิดฝาได้แล้วก็สามารถเอาฝามาสลับสีกันได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะ passy strap นะคะหรือว่าเป็นที่คล้องจุกนมนะคะจริงๆอ่ะใช้สำหรับเบบี้จริงๆก็ได้นะคะก็คือเราจะเอาด้านนี้นะคะมันเป็นคลิปนี่นะคะทุกคนเป็นคลิปแบบนี้ฝั่งนี้เราก็จะติดที่เสื้อเบบี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะร้อย pacifier ไว้นะคะแล้วก็เวลาเขาจุ๊บมันก็จะแบบว่าเวลาปล่อยจากปากมันก็จะไม่หลุดไปไหนมันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็สามารถเลือกสีเองได้เลยนะอันนี้ก็แบบไม่มีชื่อนะคะส่วนอันนี้คือแบบมีชื่ออันนี้ของเมลเบิร์นนะคะนี่นะคะก็มีชื่อด้วยสำหรับวันนี้นะคะชาชาย้ายไปรับออเดอร์ใน cloverclub.bkk แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถทัก IG ไปได้นะคะก็จะเป็นIG ที่ชาทำสร้อยข้อมือขายนะคะนี่เลยทุกคนสามารถเลือกสีเองได้ตอนนี้นอกจากสร้อยข้อมือนะคะก็จะมีสายคล้องแมสมีปลอกคอน้องหมาน้องแมวมีแบบข้อมือแบบรูดนะคะมีหลายอย่างมากสามารถลองเข้าไปดูได้นะคะชาจะบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้ชาจะรีวิวน้องที่พร้อมย้ายบ้านด้วยนะคะก็ติดตามนะคะเดี๋ยวชาจะรีวิวให้ดูหลังจากรีวิวว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนเรามีรองเท้าเบบี้ขายด้วยแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนะคะก็เป็นชุดนะคะก็จะมีแบบหลายไซส์มากๆนะคะแต่ว่าหลักๆที่เรานำเข้ามาก็จะเป็นของ Carter's นะคะซึ่งเป็นไซส์ที่เมืองไทยเนี่ยหายากก็คือไซส์พรีเมี่ยมนะคะจะเล็กกว่า Newborn ส่วนมากถ้าในแบบร้านเมืองไทยก็จะมี NB หรือ Newborn ก็คือแรกเกิดแต่ว่ามันจะมีไซส์ที่เล็กกว่าแรกเกิดนะคะแล้วก็จะใส่ชุด Newborn มันก็จะหลวมๆนะคะก็เลยนำเข้ามาเป็นของ Carter's นะคะนี่ทุกคนด้านนี้เป็น Newborn นะคะด้านนี้เนี่ยเป็นพรีเมี่ยมทุกคนคือมันเล็กกว่าเยอะมากเหมือนกันนะดูดิเห็นปะขาก็แบบเล็กนิดเดียวคือแบบปุ๊กปิ๊กมากน่ารักมากนะคะคือถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อผ่าน Facebook ได้เลยนะคะก็จะเป็นไซส์ที่หายากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีพวกถุงเท้าด้วยนะคะถุงเท้าเบบี้ก็จะมีแบบหลายสไตล์มากๆมีระบายไม่มีระบายนะคะนี่นะคะทุกคนมีหลายสีมากและเรานะคะก็จะมีผ้าอ้อมนะคะของ Baby Box อันนี้เนี่ยคือผ้าอ้อมเด็กจริงๆเลยนะคะเป็นผ้าที่นุ่มมากๆซึ่งอาชาเนี่ยใช้ถ่ายรูปกับตุ๊กตา Reborn Baby ของชานะคะนี่นะคะก็ผืนละ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มันน่ารักมากคือแบบเวลาถ่ายรูปแล้วมันดูมีอะไรมีสีสันมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรามีนะคะก็คืออันนี้นะคะคือถุงนอน Reborn Baby นะคะหรือว่าตุ๊กตานั่นเองคือเบบี้จริงๆก็นอนได้แหละมันจะเป็นเหมือนไหมพรมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะใส่หัวเขาเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระดุมเห็นไหมเราก็จะติดกระดุมขึ้นมาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นถุงนะคะแล้วใส่ตัวเขาเข้าไปนะคะแล้วก็เอาหัวไว้ข้างบนได้เลยนะคะเดี๋ยวชาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคืออันนี้เนี่ยมีหลายสีมากๆนะคะมีทั้งสีเทาสีชมพูสีครีมสีน้ำเงินอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกไปใช้กับเบบี้ได้นะคะก็คือเบบี้เนี่ยจะต้องดูแลดีเป็นพิเศษระวังรอยขีดข่วนนู่นนี่นะคะก็
็ใส่อันนี้ไว้ก็คือจะปลอดภัยมากๆค่ะโอเคทุกคนเรามาดูเบบี้ที่พร้อมใหญ่บ้านกันบ้างดีกว่าค่ะคนแรกนะคะทุกคนน้องโนวานะคะน่าจะกำลังปวดอึ คือน้องเขาน่ารักมากๆทุกคนผิวดีมากๆนะคะเดี๋ยวชาจะให้ดูชัดๆนะคือโนวาเป็นคิดที่หาค่อนข้างยากมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ชาได้มาคือผิวสวยมากๆนะคะชาก็เลยดีใจมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากรับเลี้ยงก็สามารถรับเลี้ยงน้องได้นะคะน้องก็พร้อมย้ายบ้านนะคะโนวาเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะก็จริงๆตุ๊กตารีบอร์นเบบี้อ่ะคือสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าเขาไม่มีเพศใช่ไหมคะแต่โนวาเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะทุกคนเพราะด้วยหน้าตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูบอยๆมากๆน่ารักมากๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นไซส์ที่แบบโตขึ้นมานิดนึงประมาณ0ถึง3เดือนนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่สามารถแต่งเป็นผู้หญิงได้เพราะผมเขาก็จะเป็นทรงเด็กผู้ชายนะคะส่วนโนวานะคะก็เป็นแขนขา4ส่วน4นะคะก็คือมีแขนเต็มมาถึงหัวไหล่แล้วก็ต้นขาก็มาถึงตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของอาชาเลยนะคะเข้ามาทีไรก็จะต้องจับถ่ายรูปนะคะน้องคนต่อไปนะคะชื่อว่าแมทเทียค่ะทุกคนน่ารักมากเป็นคิดที่หาค่อนข้างยากแล้วนะคะน้องก็จะตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักก็จะประมาณถ้าชาเดาได้สัก4โลทุกคนน้องหนักมากๆนะคะนี่แล้วก็ตัวแบบกำลังดีกับการแต่งตัวเลยนะคะไซส์นี้จะหาชุดง่ายมากๆคือ H&M หรือ Cotton On อะไรที่แบบมีขายของเบบี้ใส่ได้แบบหมดเลยนะพอไซส์เขาจะประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะตอนนี้นะคะชาชาก็ให้เขาใส่เป็นแจ็คเก็ตของ Carter's นะคะก็เป็นฮูดนะข้างบนก็จะเป็นปลาฉลามแบบนี้นะคะคือจริงๆตอนเขามาเขาหวานมากทุกคนใส่กระโปรงอะไรเงี้ยแต่ว่าชาชาจับถ่ายรูปก็เลยทำให้เขาแบบบอยๆน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะทุกคนผมเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ชาถักเปียสองข้างให้ด้วยนะคะก็ข้างนึงอยู่ตรงนี้เขาจะมีผมมาด้วยทุกคนแล้วก็ความน่ารักของเขาคือเขาอะมีกระนะคะตรงหน้าแล้วก็ขนตาสวยมากตาสวยมากคือเหมือนจริงมากๆนะคะสำหรับน้องแมทเทียนะคะก็จะเป็นแขน3ส่วน4นะคะก็แปลว่าแขนเขาจะไม่ได้เริ่มจากหัวไหล่นะคะทุกคนแขนเขาจะเริ่มตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านี่นะคะทุกคนให้ดูตัวอย่างก็คือตรงนี้ต้นขานะคะ3ส่วน4ก็คือขาเนี่ยจะเริ่มจากตรงนี้นะคะถ้า4ส่วน4ขาก็จะเต็มแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะคะในการเล่นนะชาว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาแบบใส่ชุดว่ายน้ำที่แบบจะโชว์ทั้งแขนทั้งขาอะไรเงี้ยส่วนมากชุดเด็กนะคะเขาก็จะมีแขนอยู่แล้วนะคะคือน่ารักมากทุกคนแล้วก็ตรงขาก็แบบมีแผลอะไรเงี้ยคือรายละเอียดดีมากๆนะคะทั้งเล็บแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะก็น้องคนนี้ก็พร้อมย้ายบ้านเหมือนกันนะคะถ้าใครได้ไปรับรองว่าแต่งตัวสนุกมากๆเลยนะคะตัวต่อไปที่พร้อมย้ายบ้านนะคะนี่เลยค่ะน้องลิงอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะจริงๆเขาเข้ามาอีก3ตัวแต่ว่า2ตัวคือมีคนรับเลี้ยงไปอย่างรวดเร็วนะคะน้องเป็นลิงนะคะทุกคนคลิปนี้ชื่อว่าปิงกี้นะคะก็จะชามีของชาติ1ตัวนะคะพาไปเที่ยวบ่อยมากนะคะก็ลิงเนี่ยจะราคาสูงประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าช่างเขาจะต้องจิ้มขนทีละเส้นค่ะทุกคนสำหรับตุ๊กตาเบบี้อ่ะเขาก็จะมีผมอย่างเดียวบนหัวใช่ไหมเขาก็จะจิ้มแค่หัวแต่เนี่ยทุกคนหัวแขน2ข้างขา2ข้างนะคะคือใช้เวลานานมากๆตัวนึงคือทำประมาณ2เดือนนะคะเพราะว่าการจิ้มผมหรือจิ้มขนมันยากมากทุกคนนะชาเคยลองทำนะคะแล้วก็แบบยอมแพ้ไม่ไหวจริงๆมันโหดร้ายมากจิ้มทีละเส้นไม่พอยังต้องมาหาขวัญหาทิศทางให้เขาด้วยนะคะน้องบิงกี้นะคะทุกคนก็แขน3ส่วน4นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะเดี๋ยวชาให้ดูนี่นะคะมันก็จะต่อกับบอดี้ผ้าค่ะแล้วก็บิงกี้นะคะจริงๆเขาเล็กกว่าพรีมี่นิดนึงนะคะแต่ว่าเขาเนี้ยก็สามารถใส่เสื้อไซส์พรีมี่ได้นะคะคือถ้าเขาใส่นิวบอร์นเนี่ยมันจะหลวมมากนะคะนี่เลยแล้วเขาก็สามารถใช้พาซิฟายเออร์หรือจุกดูดได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องเป็นจุกที่มีตัวกัดของเด็กๆนะคะเดี๋ยวชาให้ดูค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นพาซิฟายเออร์หรือจุกดูดจมูกหมูนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัดตรงปลายที่แบบเด็กดูดจริงๆออกนะคะแล้วเราก็สามารถเอาอันนี้จิ้มเข้าไปในปากเขาแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะน้องคนนี้พร้อมย้ายบ้านนะคะแล้วก็น้องตัวสุดท้ายที่พร้อมย้ายบ้านนะคะทุกคนน้องแพนด้าค่ะทุกคนเป็นซิลิโคนแพนด้านะคะคือมีคนถามเรื่องสัตว์ซิลิโคนเข้ามาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ชาชาไม่ได้สั่งเข้ามาเพิ่มเลยนะคะจะสั่งต่อเมื่อมีคนสั่งเท่านั้นทุกคนน่ารักมากคือเขาจะมีขนแบบนิดๆหน่อยๆด้วยนะแล้วก็ปากเขาอะมันเป็นแบบซิลิโคนนะคะทุกคนสามารถให้เขากินนมก็ได้นะคะเขาเป็นซิลิโคนทั้งตัวเลยนะทุกคนน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักนะน่าจะแบบ2โลเลยอ่ะชาว่านะใช่ไม่เคยช่างแต่ว่าเขามีน้ำหนักมากๆนะคะแล้วก็ดีเทลเขาดีมากๆเดี๋ยวชาให้ดูตรงพุงนะคะตรงสะดือคือเหมือนมากเนี่ยทุกคนคือแบบเหมือนมากน้องก็มีหางเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบไซส์กำลังน่ารักมากๆนะคะเขาก็จะอยู่ท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบเบบี้กำลังนอนอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมด4ตัวนะคะที่พร้อมย้ายบ้านตอนนี้นะคะตอนนี้อย่างที่ชาบอกชาไม่ได้สั่งมาสต็อกไว้เลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ชาสั่งชาจะคัสเตอร์ใหม่นะคะแล้วก็เอามาไว้ที่เนอร์เซอรี่เผื่อถ้าใครถูกชะตาจะได้รับกับ
ับบ้านไปนะคะแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้รับ walk in เลยก็จะรับแต่การสั่ง custom นะคะคนที่เลือกคิดเองว่าแบบชอบคิดนี้นะหน้าตาแบบนี้อยากแต่งหน้าแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะสั่งแบบนั้นให้ซะมากกว่านะคะแต่ว่า4ตัวนี้ก็คือพร้อมย้ายบ้านนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook My Tiny Little Boo นะคะก็มีคนแบบ request คลิป reborn baby เยอะมากๆนะคะฉันจะบอกว่าคือตอนนี้ที่ nursery ของอาชามีแต่ตัวที่พร้อมย้ายบ้านคือตัวที่ไม่ใช่ในคอลเลกชันของชานะคะแต่ว่าตัวที่เป็นของอาชาเองที่ชาสะสมเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่ห้องของเล่นในบ้านใหม่แล้วนะคะซึ่งนั่งอยู่ในตู้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไว้ห้องนั้นเสร็จ 100% เนี่ยชาจะทำรีวิวห้องให้ดูนะคะคือถ้าใครติดตาม TikTok ของอาชานะคะดิชาขึ้นไว้ให้นะคะก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่าห้องของเล่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะสีสันแบบสุดฤทธิ์สุดเด่นมากนะคะแล้วก็มีทำคลิปรีวิว Reborn Baby แบบนิดๆหน่อยๆนะคะลงใน TikTok บ้างนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องโนวามานั่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้มีคนให้ก่อนนะคะโอเคทุกคนคือจริงๆก็มีประมาณนี้นะคะที่ชาอยากจะอัปเดตนะคะถ้าใครอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถบอกอาชาได้นะคะชาก็พยายามทำคลิปให้ครอบคลุมทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ที่ชาสนใจนะคะก็ชาสนใจแบบหลายอย่างมากๆนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะมาอัปเดตเนอร์เซอรี่นะคะแล้วก็มาทำคลิปเกี่ยวกับรีบอนนั่นแหละหลักๆนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความสุขในการดูเพราะว่าชาเห็นแบบเม้นเยอะมากๆนะคะชาก็ไม่ได้ลืมนะทุกคนไม่ได้เลิกเล่นไม่ได้ละทิ้งบายหรืออะไรเงี้ยคือยังอยู่นะคะแต่ว่าชาก็มีหลายคอนเทนต์มากๆนะคะโอเคอ่ะคุณโนวาโนวาบายบายหน่อยบายโนวาน่ารักมากทุกคนเล็บสวยมากนะคะsubscribe นะคะช่องนี้นะคะแล้วก็ติดตาม IG แล้วก็ TikTok ชาด้วยนะคะชาก็พยายามรีวิวอะไรให้มันหลากหลายนะคะจะได้แบบถูกใจแบบทุกๆคนได้นะคะโอเคไปแล้วนะคะบายบายโนวาบายหน่อยบาย